ชาวเน็ตช่วยทวงความเป็นธรรมขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หนุ่ม16พาไฟแดงชนคนตายจับครบเดือนแล้วแต่ทำไมคดีถึงยังไม่มีความคืบหน้าหนุ่มกัญชัยรับปากตามคดีต่อ21ตุลา65จากกรณีเยาวชนซิ่งรถยนต์หรูชนบัณฑิตกิจเกียรตินิยมป้ายแดงดับสลดคาที่แยกถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์พากันขุดคุ้ยประวัติของเยาวชนผู้ต้องหาจนสืบได้ว่าเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติและมีฐานะทางครอบครัวที่ร่ำรวยประกอบกับมีข้อมูลว่าสนิทชิดเชื้อกับนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแถบภาคอีสานล่าสุดคดีนี้ถูกพูดถึงใน Twitter อีกครั้งจนติดเทรนด์ Twitter ในประเทศว่าเด็ก16พาไฟแดงชนคนตายเนื่องจากได้ตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาว่าเหตุการณ์สลดผ่านมาเกือบเดือนแล้วแต่ทำไมคดีถึงไม่มีความคืบหน้าหรือเป็นเพราะผู้ก่อเหตุเป็นลูกหลานที่มีเส้นมีสายจนกังวลว่าคดีจะเงียบไปและครอบครัวบัณฑิตจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนำไปสู่การตั้งคำถามถึงฝั่งผู้ก่อเหตุและผู้โดยสารร่วมรถที่ไม่เห็นออกมาแสดงความรับผิดชอบไปจนถึงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมีประเด็นโต้คดมกับบัญชีของแฟนผู้เสียผู้โดยสารที่อ้างตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและแฟนก็สำนึกผิดแต่ใน Twitter ก็ยังคงถามหาความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งส่งเรื่องถึงเพจรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยให้ช่วยติดตามคดีและพาครอบครัวผู้เสียชีวิตมาชี้แจงซึ่งจากที่พี่หนุ่มก็ทวิตข้อความชี้แจงแล้วว่าก่อนหน้านี้เคยเชิญมาออกรายการแล้วแต่เมื่อพบว่าทางครอบครัวมีทนายฟาร์มดูแลแล้วจึงไม่ได้นำมาออกแต่รับปากว่าจะลองติดตามติดต่อครอบครัวอีกครั้งเพื่อสอบถามความคืบหน้าว่าไปถึงไหนแล้วด้านผู้กำกับสภ.โพกลางเผยว่าตอนนี้คดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหากับเยาวชนที่ขับรถผู้เดียวและผู้และคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถผ่าไฟแดงและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่มาด้วยยังไม่แจ้งข้อหาเพราะดูจากการสอบสวนแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดอะไรในขณะที่พ่อแม่ของเยาวชนก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาความผิดอาญาแต่ก็มีส่วนชดใช้ในเรื่องของการละเมิดทางแพ่งอีกทั้งยังกล่าวเบื้องต้นว่าคดีนี้ตอนนี้อยู่กำลังอยู่ในรอผลพิสูจน์หลักฐานและประวัติของเด็กเพิ่มเติมคาดว่าไม่เกินเดือนนี้ก็สามารถสรุปสำนวนและส่งฟ้องศาลได้ส่วนเรื่องการชดใช้เยียวยาทางแพ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้เจรจาพูดคุยกันแล้วครั้งแรกโดยผู้ก่อเหตุเสนอเงินเยียวยาค่าเสียหายเบื้องต้น 250,000 บาทแต่ทางฝั่งผู้เสียหายขอไปคิดดูก่อนโดยหลังจากนี้ทางตำรวจจะช่วยทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานให้ก็เป็นอีกคดีนึงนะครับที่เป็นคดีเด็ก16นะครับขับรถผ่าไฟแดงแล้วก็เงียบหายไปนี่แหละครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีการติดตามถ้าไม่มีการทวงถามก็จะเงียบอยู่แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเวลาที่คนรวยนะครับคนมีอำนาจคนมีเงินก่อเหตุเนี่ยเรื่องมาชอบเงียบแบบนี้นะครับเราต้องติดตามกับเรื่องนี้นะครับมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ